พี่แต่งตัวอะไรเนี่ยโอ้โหนึกว่าดักแด้หูดักแด้อะไรจะสวยขนาดนี้คะคุณวินถ้าใส่ผ้าไทยแล้วห่มสบายเนี่ยก็น้องๆใหม่ดาวิกาในวันทองนั่นแหละค่ะโอ้โหต่อให้ห่มผ้าไหมพี่ก็ไม่เหมือนใหม่ดาวิกาหรอกเหมือนดักแด้ยามวิกาลมากกว่านี่ไงแต่แล้วถ้อยคำเนี่ยโอ้ถ้อยคำเจ็บปวดอ๋อเหรอแต่งตัวทำไมเนี่ยฮะมันเป็นการจำลองเหตุการณ์ให้คุณวินดูค่ะนี่ถ้าสมมติว่าคุณวินขายที่ใช่ไหมคะแล้วมีเงินเหลือเนี่ยวันหนึ่งเกิดคุณวินรู้สึกเครียดคุณวินก็แค่เปิดเมมเบอร์แล้วก็เรียกสาวๆมาแดนให้ดูคุณวินไม่เมื่อยนี่นะคะคุณวินก็เปิดเมมเบอร์แล้วเรียกสาวๆมานวดให้อ๋อยังไม่พอเกิดวันนึงคุณวินรู้สึกเหงาหงอยคุณวินก็เปิดเมมเบอร์แล้วเรียกสาวๆมานั่งดริงค์เป็นเพื่อนโอ้ยอย่ามานะไอ้อะไรเนี่ยคุณวินบันนี่บั้นท้ายดอกหมดแล้วเนี่ยใจเย็นก่อนพี่วินคืออันนี้ไม่เป็นบันนี่ตัวอย่างไงมันอาจจะหลุด QC ไปบ้างแต่ของจริงดีกว่านี้เยอะแน่นอนโอ้โหแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนพี่จะได้สิ่งเหล่านี้มาเนี่ยนะพี่ต้องขายที่ดินแล้วเอาเงิน10ล้านมาอยู่กับเราก่อนอยู่คนเดียวก็ฝันฝันวันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอ